อันยองฮเซโยสวัสดีทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี Everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนมารู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับ เชื่อว่าใครหลายๆคนนะครับผมที่เป็นแฟนซีรีส์เกาหลีนะครับต้องเคยเห็นบะหมี่คุกซอสสีดำอยู่กันในซีรีส์เกาหลีบ่อยๆใช่ไหมครับผมหรือว่าแม้แต่คนที่ไปเที่ยวเกาหลีนะครับผมต้องเคยเห็นหรือว่าได้ลิ้มลองกันมาบ้างนะครับผมสำหรับจาจังมยอนนะครับผมซึ่งเป็นบะหมี่ราดซอสสีดำนั่นเองนะครับโดยเกาหลี4ีนาทีใน EP นี้นะครับผมจะขอพาทุกๆคนไปรู้จักกับอาหารชนิดนี้ให้มากขึ้นกันอีกหน่อย โดยจาจังยอนนี้นะครับผมเป็นอาหารจีนสไตล์เกาหลีนะครับผมประกอบไปด้วยเส้นบะหมี่นะครับผมและก็ราดซอสสีดำเข้มข้นนะครับผมที่ทำจากชุนจังนะครับผมโดยชุนจังเนี่ยเป็นเต้าเจี้ยวถั่วดำหมกักนั่นเองนะครับผมแล้วก็นำมาผัดกับผักเนื้อหมูหั่นนะครับผมแล้วก็ บางเมนูเนี่ยอาจจะมีการใส่อาหารทะเลลงไปด้วยโดยคําว่าจาจาังนี้นะครับผมเป็นการออกเสียงแบบเกาหลีของตัวอักษรจีนนะครับผมซึ่งแปลว่าซอสผัดนั่นเองนะครับผมส่วนคําว่ามยอนนะครับผมนั้นแปลว่าเส้นนะครับโดยจาจังมยอนนี้นะครับผมมีต้นกําเนิดมาจาก จาจี้งเมียนนะครับผมจาจี้งเมียนซึ่งแปลตรงตัวว่าเป็นบะหมี่ผัดซอสนั่นเองนะครับในมณฑลชานตงของประเทศจีนนะครับผมโดยจุดเริ่มต้นของจาจังยอนนี้นะครับผมสามารถสืบย้อนกลับไปนะครับผมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนนะครับผมซึ่งเมืองอินชอนเนี่ยเป็นเมืองท่านะครับผมแล้วก็มีชาวจีนจํานวนมากนะครับผมจากเมืองชานตงนะครับผมได้อพยพ ย้ายมาอาศัยในย่านหนึ่งของเมืองนะครับผมซึ่งทุกวันนี้นะครับผมเมืองนั้นเองก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อของอินชอนชัยนาทาวน์นั่นเองนะครับโดยชาวจีนกลุ่มนี้นะครับผมเป็นผู้ก่อตั้งร้านอาหารจีนนะครับผมและก็ได้มีการดัดแปลงสูตรจานเจี้ยงเมี่ยนนี้นะครับผมซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมนะให้เข้ากับความชื่นชอบของคนเกาหลีนั่นเองนะครับผมทำให้กลายมาเป็น จาจังมยอนนะครับผมและก็จาจังมยอนนี่เองนะก็มีความแตกต่างนะครับผมจากจากเจียงเมียนนะของจีนใน หลายหลายอย่างด้วยกันนะครับแต่ก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควรนะครับโดยจ้าจังมยอนนี้นะครับผมเรียกได้ว่ามีหลากหลายชนิดเลยนะครับผมก็ตัวอย่างนะครับผมอย่างเช่นจ้าจังมยอนที่เป็นจ้าจังมยอนแบบทั่วไปนะครับผมมีบะหมี่เติมน้ําแล้วก็แป้งมันเล็กน้อยนะครับราดด้วยซอสสีดําลงบนบะหมี่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคันจ้าจังนะครับผมเป็นจ้าจังมยอนที่ใช้ในการผัดซอสด,ดําแยกต่างหากกับ น้ำมันนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็เสิร์ฟแยกกับบะหมี่นะครับแล้วก็ยังมีซัมซอนจาจังนะครับผมซัมซอนจาจังน,นี้เป็นจาจังมยอนที่ใส่อาหารทะเลจงพวกกุ้งปลาหมึกปิงทะเลหรือว่าหอยเป๋าฮื้อนะครับแล้วก็จะมีอย่างเช่นยูนิจาจังนะครับผมเป็นจาจังที่ปรุงด้วยผักแล้วก็เนื้อบดละเอียดนะครับยูซึนจาจังนะครับผมเป็นจาจังมยอนที่ฝานเนื้อและผักเป็นเส้นยาวๆนะครับผมเพื่อให้สามารถ ชีพท,ทานกับบะหมี่ได้โดยง่ายนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีเย็นนันจาจังนะครับผมเย็นนันจาจังเนี่ยเป็นจาจังมยอนสไตล์ดั้งเดิมนะครับผมรสชาติเนี่ยจะไม่เข้มข้นเท่ากับจาจังมยอนทั่วไปนะครับมีการใส่มันฝรั่งเพิ่มลงไปด้วยนะครับมีซาชอนจาจังนะครับผมเป็นจาจังมยอนสไตล์เสฉวนนะครับผมใช้มัสตาร์ดแล้วก็น้ำมันพริกแทนซอสจาจังสีดำนะครับทำให้ซาชอนจาจังนี้นะครับมีลักษณะเป็นสีแดงนั่นเองครับ แล้วก็ยังมีเจ๊งบันจางนะครับเป็นจาจาังยอนขนาดใหญ่นะครับผมใส่ลงในถาดเพื่อให้สามารถทานกันได้หลายๆคนนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีจาจังผับนะครับผมเป็นจาจังที่ใช้ข้าวนะครับผมแทนเส้นบะหมี่นั่นเองนะครับจาจังมยอนนี้มีหลายแบบมากมายเลยนะครับผมใครเคยทานจาจังมยอนแบบไหนกันบ้างนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบทานที่เป็นจาจังผับมากๆนะครับผมรู้สึกว่าข้าวเนี่ยมันเข้ากับซอสสีดํา อย่างมากเลยนะครับผมส่วนจาจังประเภทอื่นก็ชอบไม่แพ้กันนะครับใครที่ไปเกาหลีนะครับผมแล้วก็อยากทานจาจังมยอนนะครับผมแนะนําว่าให้ไปทานที่ไชน่าทาวน์เมืองอินชอนนะครับผมซึ่งจะมีร้านจาจังมยอนเนี่ยอยู่หลากหลายมากมายเลยนะครับแล้วก็เป็นจาจังมยอนสูตรด,ดั้งเดิมของบนทน,นชานตรงด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าจะได้ลิ้มลองรสชาติแบบตายเกาหลีแท้ๆเลยนะครับผมที่อินชอนไชน่าทาวนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลี4นาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆของเกาหลีสามารถติดตามเกาหลี Every Day ได้ทั้งทาง Facebook Fanpage YouTube Channel รวมถึง Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ